เขารู้อยู่แล้วว่าโน่เป็นคนว่ายน้ำเป็นแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นวันนั้นนะครับน้ำอ่ะมันเชี่ยวมาข้างล่างโน่ว่ายน้ำไม่ไปพอว่ายน้ำไม่ไปเสร็จโน่ก็ต้องตั้งสติแล้วจะทำยังไงไม่งั้นเราตายแน่ก็เลยหาที่ยึดเกาะไปเกาะเรือก็จมเรือก็จมแต่โน่ดันนึกถึงเส้นเอ็นที่อยู่ตรงหัวเรือมีเส้นเอ็นที่เขาผูกเรือไว้โน่ก็เลยยึดกับเอ็นเอาไว้เนี่ยมือโน่ก็แบบเลือดไปหมดเพราะต้องจับเอ็นตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะครับคือเสี้ยววินาทีเนี่ยยังพอมีสติอยู่นะคะก็เลยนึกออกว่าต้องทำยังไงเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตเป็นเหตุการณ์เกือบหลับแต่กลับมาได้ค่ะของลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงลิเกเรื่องชาละวันไกรทองนะคะปกติแล้วอะค่ะเวลาเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่มีฉากที่ทั้งคู่ก็คือโน่กับแน็กเขาต้องแข่งว่ายน้ำกันจริงๆแต่คือวันนั้นน่ะเหตุการณ์ไปแสดงลิเกกันริมน้ำแล้วก็ทั้งคู่อะค่ะไม่ได้เอาอุปกรณ์ต่อยมวยทะเลที่ต้องใช้บนเวทีไปด้วยก็เลยคิดกันว่าให้ชาละวันกับไกรทองเนี่ยลงน้ำจริงซะเลยจะได้เอนเตอร์เทนคนดูนะคะแน็กกี้เนี่ยรับบทเป็นชาละวันค่ะก็จะเป็นคนว่ายน้ำข้ามฝั่งเองส่วนโน่ที่เป็นพระเอกก็พายเรือไปแบบหล่อๆแต่มันเกือบจะไม่หล่อแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าวันนั้นน่ะกระแสน้ำเชี่ยวมากแล้วก็เย็นจัดจนแน็กกี้เนี่ยตะคริวขึ้นขาขวานะคะระหว่างที่ว่ายน้ำยังไปไม่ถึงอีกฝั่งเลยแล้วก็มีภาพที่เขาเป็นลมบนเวทีเพราะว่าไปฝืนร้องเพลงต่อส่วนโน่ค่ะตกเรือนะคะว่ายน้ำแทบไม่ไปโผไปเกาะเรือมันก็จมอีกยังดีที่พอมีสติค่ะคว้าเส้นเอ็นที่หัวเรือเอาไว้เพื่อประคองตัวไม่ให้จมแต่ก็ได้เลือดแล้วก็สำลักน้ำไปเยอะนะคะสุดท้ายค่ะทั้งคู่พี่น้องไปจบที่โรงพยาบาลกันทั้งคู่กับบทเรียนเรื่องความประมาทและประเมินความเสี่ยงต่ำไปค่ะก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนะครับก็คืออย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทบางทีเราอาจจะมั่นใจในตัวเราแต่สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติต่างๆหรือคนรอบข้างเขาไม่ได้มั่นใจเหมือนเราอะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เราต้องมีเซฟตี้เราต้องมีแผน2 3 4เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนทุกครั้งไม่ใช่ใช่ก็แค่ช่วงวินาทีเดียวอะถ้าเกิดว่าเราขาดสติไปหน่อยโน่อาจจะไม่ได้มายืนพูดแบบนี้เราก็ได้พี่ๆทุกๆคนอาจจะไปอยู่งานศพน้องแล้วก็ได้ขอโทษทุกฝ่ายที่คิดน้อยไปนะคะทั้งผู้ชมรวมถึงเจ้าภาพแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พาคู่ลิเกแน็กโน่ไปแสดงนะคะในงานวันนั้นก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยอยากให้คนดูสนุกค่ะแต่ว่าลืมประเมินกำลังตัวเองแล้วก็สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตอนนี้เดินหน้าต่อแล้วนะคะตัวโน่มีความรับผิดชอบค่ะคือการรับบทเป็นขุนแผนนะคะเป็นการแสดงครั้งแรกของตัวเองด้วยค่ะกับบทบาทนี้ในการแสดงลิเกโรงใหญ่ของคณะดังพงศักดิ์สวนศรีนะคะที่ใกล้เปิดมาเดือนตุลาคมนี้ค่ะเป็นอีกครั้งที่พระเอกหน้าหล่อนะคะได้ลองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนมาแสดงลิเกโรงใหญ่ที่ท้าทายฝีมือซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยมีโอกาสแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นเรื่องราวท้องเรื่องที่มีท่ารำชั้นสูงค่ะรวมถึงเพลงหน้าพาดที่เป็นเพลงครูของคนลิเกด้วยนอกจากจะได้กลับไปหารากเดิมในฐานะลูกหลานลิเกแล้วก็อยากให้ FC ที่ติดตามกันมานานเนี่ยได้เห็นอีกด้านของโน่นะคะที่เอาความสามารถมาขายค่ะโน่ภูมิใจที่ว่า FC แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เคยดูโน่มาก่อนในด้อมในอะไรต่างๆเขาต่างแบบตื่นเต้นกันเพราะว่าเขาจะเห็นแต่ความเป็นวาไรตี้ของโน่ซึ่งสองเทพบุตรศิลักษ์โชว์ความเป็นวาไรตี้อยู่แล้วแต่พอเราได้กลับย้อนมาถึงรุ่นที่เราหาดูยากและเขาก็จะมีความตื่นเต้นว่าเฮ้ยโน่จะทำได้ไหมเขาไม่เคยเห็นภาพโน่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โน่ว่ามันเป็นความสวยงามแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เด็กๆยุคใหม่อาจจะเข้าไม่ถึงแต่เราก็ควรที่จะมีรากเหง้าเอาไว้
ก็ต้องแบ่งเวลานะคะสำหรับงานลิเกวาไรตี้และการสืบสานการแสดงลิเกวัฒนธรรมค่ะมีงานใหญ่ที่รออยู่นะคะแล้วก็อยากจะชวนให้ FC ติดตามกันใกล้ชิดก็คือปลายปีนี้ค่ะแฟนลิเกของ2เทพบุตรสุดที่รักจะได้เห็นการคอลแลบระหว่าง2พี่น้องลิเกค่ะรวมถึงคณะลิเกของพ่อพงศักดิ์สวนศรีด้วยซึ่งเป็นลิเกโรงใหญ่จะไปคอลแลบกับใครนะคะโชว์วัฒนธรรมจากขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยค่ะจะอยู่บนเวทีเดียวกันเลยทุกอย่างเนี่ยวางแผนพูดคุยเอาไว้หมดแล้วนะคะแต่ขออุ๊บเอาไว้ก่อนว่าจะขึ้นเวทีที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่